สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็ได้เป็นท่านประธานนะครับ99สมัยนะครับนะเข้ามากันได้นะครับนะประธาน99สมัยนี่เป็นยากนะครับไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะลำพังอายุก็ไม่ถึงละ99สมัยนับเดือนละสมัยครับนะเดือนละสมัย99สมัยนะกี่เดือนแล้วนะกดแชร์ออกไปเซ่นะอ้าวสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นใครแวบๆมาหน้าเฟซหรือยังมาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์มีผู้แชร์แล้วค่ะถามได้คนละหนึ่งข้อนะคะตะตินะคะตติยาพรนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แค่กินเหล้ามันรู้สึกร้อนเดี๋ยวก่อนนะกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าตกลงเป็นยังไงมั่งใช้ได้ไหมใช้ได้อ้าวแล้วที่เป็นอยู่อ่ะก็หายแล้วน้ำแรงขึ้นน้ำมันหมุนเวียนไงมันเปิดไว้2ก๊อกไงคือทั้งก๊อกล่างทั้งก๊อกล่างและก๊อกบนมันเปิดไว้2ถ้าปิดก๊อกใดก๊อกหนึ่งสมมติว่าเราใช้ปั๊มแล้วเราปิดก๊อกล่างไว้อ่ะน้ำข้างล่างก็จะไม่วิ่งวนน้ำก็จะขึ้นไปข้างบนพุ่งตรงไปเลยอ้าวแล้วใครตั้งเอาไว้อ่ะไม่รู้ก็ให้ช่างคนอื่นมาตั้งไว้ตั้งแต่แรกเขาก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นคนพามาเอามาไปแล้วใครคะแชร์แล้วเจี๊ยบแชร์แล้วเจี๊ยบจะขอให้พี่อายุ58ช่วยเหลือเขาจะช่วยเรากับน้องไหมคะไม่ระวังทะเลาะกันด้วยไม่กดแชร์ออกไปแซ่ขัดแย้งนะคะเร็วแชร์ออกไปเราแชร์หรือยังเนี่ยเร็วกำลังนึกถึงปั๊มอยู่วันนี้จะอาบน้ำได้ดีใช่ไหมดีวันนี้แรงขึ้นเล่นกลัวมันขึ้นแดงจังเลยอ่ะพอแล้วกลุ่มนี้เขาแชร์ไปป่ะไม่รู้เลยนะครับอันนี้แชร์ป่ะโอจะได้แชร์แล้วสุดท้ายเนี่ยพลังยังไม่ได้แชร์เลยหนังสมบัติทัวร์มิตรแท้เพื่อเดินทางมีแฟนคลับด้วยเหรออาขอบคุณค่ะนะจะไปขอยืมใครให้ใครช่วยเหลือหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยค่ะดูดวงก่อนก็ดีนะบางทีเขาดีกับเราก็จริงอ่ะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะจันทร์มันทำให้เพื่อนมันทำให้เพื่อนเสียกันไปเยอะแล้วไม่ใช่ว่าเขาดีกับเรายิ้มแย้มแจ่มใสมาดูมีน้ำใจขอให้ช่วยเรื่องเงินหน่อยมาแล้วแชร์ออกไปแซ่มาค่ะแชร์แล้วไหมมาเพื่อมูเตลูแชร์แล้วไหมไพ่อยากให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวดูให้การเงินนะใช่ให้รีบหาเงินให้ได้เยอะๆไพ่บอกว่าเหมือนร้อนเงินต้องรีบหาเงินนะพูดง่ายๆอ่ะพยายามประหยัดไว้ช่วงนี้ทั้งหาทั้งประหยัดสองอย่างนี่ไพ่บอกว่าเร่งหาเงินเลยนะเร็วลุยค่ะลุยสู้เร็วสิใช่ไหมซันท็อปดูจานโอ้สะกอดใช่ไหมใช่ไหมรวยไหมเลยนะสมัยนี้เนาะโอ้ต้องรีบหาเงินนะมาแล้วเอาชื่ออะไรเออ
คุณโต้แชร์แล้วค่ะพรุ่งนี้แฟนจะมีโอกาสพาไปทำบุญไหมคะว่าทำไมเป็นบาปนั้นมากกว่านั้นน่ะเขาจะพาไปวัดหรือพาไปบ้านเขาหรือว่าไปโรงแรมไม่ขอโทษนะคือไพ่มันขึ้นอย่างนี้จริงใช่ไหมอาจารย์พาไปลงโทษโหดร้ายทารุณเคี่ยนตีก่อนคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรกันหรือยังแต่ว่าไพ่มันแบบว่าราคะมากเลยเสน่หาราคะมากเลยติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานหลังไมค์ได้นะขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร06199226450925929261 ID Line O สิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทียรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและศีลครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูค่ะไม่น่าเชื่อนะแค่อยู่ใกล้ๆคนกินเหล้าท่านรู้สึกแสบอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปติดต่อนะบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP16 และ ID Rai AJTOP19 ครับผมท่านไม่โปรดกลิ่นนี้อยู่แล้วใช่แสบร้อนมันรู้สึกเลยนะว่าแบบแสบร้อนคอนะครับทั้งแบบใจแค่ได้กลิ่นแค่ได้กลิ่นมันรู้สึกเลยว่าแสบร้อนคอแล้วอาจารย์ท็อปกินอะไรเป็นส่วนใหญ่น้ำกินข้าวกับน้ำน้ำอะไรกินก็น้ำธรรมดากาแฟกาแฟก็ชอบอยู่แต่ว่าเซเว่นนะคะพลาดไม่ได้ทุกวันพลาดไปแล้วนะนี่ช่วงก่อนหาหมอพลาดก่อนหาหมอกินป่ะไม่กินพลาดไม่กินตลอดไปได้ป่ะก็ได้ก็ได้ถ้าไม่กินก็ได้ได้เหรอได้เออก็ค่อยๆลดลงแล้วก็ไม่กินก็ได้แต่คิดว่าคงจะไม่กินแล้วแหละเพราะไปอ่านเจอว่ามันเจอมันมีสารกันบูดอยู่ข้างในก็เลยว่าจะเลิกแล้วกาแฟเซเว่นแล้วนะไม่กาแฟกระป๋องมันมีสารกันบูดอ๋อกระป๋องใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะเลิกแล้วแหละเพราะมันมีสารกันบูดไงโอ้โหมาครับกดแชร์ออกไปเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะ7นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีเสร็จใครจะถามอีกไหมคะใครถ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดแชร์ออกไปแซ่เร็วเลเซ่เพียงคนละ 9,999 แชร์ไงเมื่อแชร์ออกไปแล้วคนละ 9,999 แชร์รู้สึกจะมีคนเพิ่งแชร์ไปนะน่าจะรอเขานิดนึงแล้วก็รออยู่ไงไม่ได้ว่าอะไรมันมีเวลาตั้ง3นาทีนะจริงๆเสียงเขาไปทางนี้ใช่ไหมถูกแล้วคืออันเนี้ยอะไรก็ได้เสียงเพราะมันมีเสียงเสียงพ่อแก่เนี่ยเขากลับด้านได้ใช่ไหมกลับได้เหม็นแสบร้อนคอใช่พอดีเมื่อกี้เลอเป็นกลิ่นกล้วยดีแล้วอย่างไรกล้วยก็ยังดีกว่าอย่างอื่นแล้วไม่ได้กินข้าวเลยไงมันก็เลยมีแก๊สเดี๋ยวจะพักกินข้าวไหมล่ะเดี๋ยวจานเขาปุ๊บเดียวเลยไม่ใช่พูดถึงอ่ะอะไรดูนี่มีใครมาถามต่อไหมก็ร้องมาแล้วไงต่อค่ะพวกนี้แฟนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะกดแชร์ออกไปแซ่เดี๋ยวดูเวลาหน่อยพูดถึงมันเสน่หาราคานะเดวิลอ่ะกดแชร์ออกไปค่ะแชร์แล้วค่ะฝ้ายนะคะแชร์แล้วนะคะอายุ25ไพ่อยากบอกอะไรบ้างเรื่องความรักคะดูใบเดียวก่อนขอสถานะด้วยเป็นชู้เดี๋ยวก่อนได้แล้วโสดแต่งงานหรือมีแฟนเป็นชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเด็กรับรองเด็กเสิร์ฟผมพูดนะผมพูดตามจริงเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันนี้คนที่มาดูกับพวกผมเนี่ยยอมรับตามตรงยอมรับตามตรงว่าอะไรรู้ไหมหนูอ่ะเป็นเด็กที่เสียเก็บเลี้ยงมาไว้เลี้ยงโดยตรงบางคนเนี่ยบ้านที่4คือบางคนเนี่ยเป็นบ้านหลังที่3บ้านที่4บ้านที่88นะแบบในหนังอลทันสมัยป่ะบ้านเลขที่ป่ะนั้นน่ะบ้านที่88คือต้องบอกสถานะด้วยว่าไปมาเป็นชู้หรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้แต่งงานหรือว่าแต่งงานแล้วหรือว่าโสดหรือมีแฟนมันมีหลายสถานะต้องบอกสถานะเราโสดค่ะแต่ดูไว้2คนค่ะคือก
ขาดูกันอยู่ดูไว้ดูไว้สองคนยังไม่ได้เลือกอ่ะดูนี่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดูให้ไว้สองคนว่าสองคนนี้เป็นยังไงไพ่บอกเจ้าชู้ทั้งคู่อ่ะนะในเมื่อคุณถามคู่เจ้าชู้กันแน่ไพ่บอกเจ้าชู้คือตัวเราเจ้าชู้ที่สุดนะคือตัวเราเนี่ยก็นี่ไงเขาบอกว่าเป็นไพ่เจ้าชู้ประตูดินเนี่ยแอบซ่อนนะคะคุณจะเอาว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าคุณจะเอาว่าไอ้สองคนนั้นมันเจ้าชู้ล่ะก็ไม่ไม่มันเนี่ยอาจารย์ท็อปคิดว่าไงอาจารย์ท็อปเปิดไพ่มาพอกันไพ่บอกพอกันนะต้องบอกมาเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันเนี่ยมันมีหลายสถานะบางทีมันซ้อนกันเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบไปมาบินไปแล้วก็บินมาแล้วก็อยู่ต่างประเทศส่งเงินมาให้มันมีหลายสถานะเพราะฉะนั้นอ่ะที่สำคัญที่สุดช่วงนี้ก็คือว่าหนูเนี่ยเมื่อวันก่อนอาจารย์เจอกับตัวเรื่องเล่าเรื่องจริงหนูเนี่ยเป็นเด็กเก็บเสียเนี่ยเลี้ยงดูหนูนะเออเขาอาจารย์ก็รับรู้แล้วเป็นเด็กเก็บเสียไปเขาคือเขายอมรับว่าเป็นเด็กรับรองอ่ะนะเพราะว่าเสียรับรองเดือนละกี่หมื่นก็ว่าไปก็สุดท้ายเสียก็รับรองไปแล้วเคยเจอเมื่อก่อนมีลูกค้าประจำบ้านที่4ได้เงินเดือนละแสนจากเสียเออคือเราดูมาเนี่ยตลอดทั้งชีวิตอันนี้เราไม่เราไม่ได้บอกอะไรใครจะต้องบอกว่าไม่มีความลับนะข้างหน้านี้นะคะไม่มีความลับคือถ้าความลับต้องไปดูส่วนตัวถ้าแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะเด็กเสียนะเอาละเวลาก็ได้หมดลงแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็จะกล่าวไว้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าโสดแล้วเนี่ย ดูไว้สองคนเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่มีอะไรกับเขาทั้งสิ้นใช่ไหมอาจารย์ท็อปก็สุดแล้วแต่บางทีเนี่ยผมบอกเลยนะโสดไม่จริงก็มีเยอะที่ผมเจอมาเนี่ยหนูเนี่ย8 เดือนแล้วนะโสดแปดเดือนผมก็ได้คิดในใจเอาลูกออกก่อนก็เขาจะคลอดลูกไปคลอดลูกออกก่อนแล้วค่อยมาโสดที่ก็ไม่ว่ากันนี่ลูกยังจุดติดคาท้องมาจะไปชอบใครมันลำบากโอ้เนี่ยอาจารย์เจอมาเคสหนักๆมาถามข้างหน้าเนี่ยนะจริงๆนะใครจะถามอีกไหมเอาล่ะเวลามันหมดลงแล้วอาจารย์โอ้ผมเนี่ยถ่ายทอดความจริงที่เราดูมาบางทีการที่ดูของเราเนี่ยผมดูมาเนี่ยดูเคสไหนยากๆมาผมพูดอย่างนึงการดูของผมอ่ะคนส่วนใหญ่จะยอมรับไม่ได้จะด่าผมหลังไมค์นะไม่ใช่การดูความรักของอาจารย์ท็อปอ่ะใช่เพราะพูดตรงเกินไปนะนี่คือว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำแอปพลิเคชันของเราเวอร์อ่ะอาจารย์โอ้ก็จะมีพวกความรักมาแบบเด็ก14ติงกระเบลเลยคุยยาวๆเลยแบบเราก็ต้องแบบค่อยๆกล่อมเขาค่อยๆมันลำบากใจนะบางทีโอ้โหทุกข์หนักแล้วทำไมแฟนกุ้มใจแฟนนู่นนั่นนั่นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดคือถ้าความรักมาดูอาจารย์มันเหนื่อยในใจมันเหนื่อยสิเดี๋ยวดูแบบนี้นะพอเราก็หมดเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับนะก็หมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็จะไปแล้วคือพูดจริงดูดวงเนี่ยมันมีหลายสถานะเรื่องความรักอ่ะความรักเนี่ยผมบอกเลยมีทั้งแอบทั้งซ่อนเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบบ้านที่หลังที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วไหนจะเป็นเด็กรับรองเด็กเสียอะไรเงี้ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะวันหลังอ่ะถ้าไปดูใครต้องแจ้งเขาด้วยว่าหนูอ่ะเป็นเด็กบ้านหลังที่99หรือบ้านหลังที่เท่าไหร่ก็ต้องว่ามาเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนรู้ไหมมันเหมือนกับว่า99ในบ้านเลขที่ใช่ไหมอ่ะแล้วอ่ะพูดต่อสิพูดต่อปัญหามันก็คือว่าความรักเนี่ยมันมีหลายสถานะตอนหลังอ่ะมันมีแบบเป็นแบบเพศเดียวกันกับเพศเดียวกัน LGBTQ มันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นอ่ะใช่การมาที่อาจารย์ดูดวงอาจารย์ต้องถามก่อนเลยคุณเป็นเพศ LGBTQ หรือเปล่าเพราะบางทีเสียงเพี้ยนเสียงก็จะเพี้ยนไปการดูในโลกปัจจุบันจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ชั้นสูงนะโดยมีอาจารย์โอเป็นผู้ปรับกลยุทธ์ประจำนะแล้วไพ่เนี่ยแต่ละใบเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีความหมายของแต่ละเพศออกมานะใช่ใช่ไพ่มีไพ่แบบ LGBTQ ก็มีนะคะเอาอะไรเดี๋ยวผมเดวิลThe Fool แล้วก็3ไม่ใช่9ถ้วยเอาอะไรเดี๋ยวผมจะไปแล้วเพราะว่าต้องไปทำคนมีองค์กับองค์เทพเสริมดวงต่อใครอยากเรียนไพ่24ติดต่อได้ค่ะไปแล้วครับนะ